ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงอย่าลืมกดติดตามที่ YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะคะติ๊งๆเฟิร์นอยากเจอสายฟ้าพายุมานานแล้วค่ะตั้งแต่แบบเบบี้วันนี้หนูน่าจะเป็นคนเดียวที่น้องไม่เขินแต่วิ่งไล่ยิงอะค่ะไม่รู้เหมือนกันเฟิร์นไม่แน่ใจว่ามันเริ่มจากอะไรแต่มันเป็นมาสักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็กลัวไก่เฟิร์นอยากเจอสายฟ้าพายุมานานแล้วค่ะตั้งแต่แบบเบบี้วันนี้แต่เฟิร์นก็ไม่มีโอกาสได้เจอเลยค่ะเพิ่งได้เจอวันนั้นได้เจอแล้วเป็นไงบ้างสารภาพว่าอุ้มครั้งแรกก็ตัวเองก็ล้มลงไปนั่งเหมือนกันค่ะทายได้เลยค่ะสนุกกับเราไหมคะหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าตื่นเต้นกว่าจะยอมเล่นกับหนูก็สักพักนึงค่ะแต่พอสักพักนึงก็เล่นหัวล้อคิกกักก็เริ่มไปกันใหญ่ค่ะเราก็เป็นแบบโหมดรักเด็กเนาะวันนั้นแต่เราสนุกกว่าเด็กอีกนะหนูหอบเลยวันนั้นอะคนเดียวที่น้องไม่เขินแต่วิ่งไล่ยิงนะคะไม่รู้เหมือนกันทำไมก็ไม่รู้เราก็เป็นแบบโหมดรักเด็กเนาะวันนั้นแต่เราสนุกกว่าเด็กอีกนะหนูหอบเลยวันนั้นอ่ะเล่นอะไรกันบ้างคะเห็นเล่นกันอยู่นานแล้วก็ตอนแรกก็เล่นเป็นปลาฉลามกันแล้วก็มีวิ่งไล่จับกันแล้วก็พอเราเหนื่อยแต่น้องไม่เหนื่อยแล้วเหมือนน้องไม่เข้าใจอีฟเลิกเล่นแต่ว่ายุคเราเด็กๆเรามีอีฟเลิกเล่นไงแล้วก็อีฟเลิกเล่นอีฟเลิกเล่นอย่างเงี้ยน้องก็ไม่รู้จะจับเข้าใจว่าใช่เด็กยุคใหม่เข้าใจแล้วไงเราแบบแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามันแก่ไปเนาะแก่แต่เราเข้าใจไหมพอมันโอเคค่ะความรู้สึกมันอยากจะมีว้ายก็น้องน่ารักดีค่ะถ้าได้เล่นก็ดีใจแล้วค่ะอันนี้เฟิร์นงานเยอะมากเป็นไงคะสุขภาพกลับมาฟื้นตัว 100% ยังแข็งแรง 100% แล้วค่ะกังวลอะไรไหมครับเพราะว่าเราก็โผล่งานหนักจนแบบก็จริงๆอันนั้นมันน่าจะเป็นเพราะป่วยอาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยด้วยแล้วมันก็เลยดูเหมือนแบบรู้สึกว่าโอ๊ยหนักหนาหมดแรงแต่ว่าพอร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างก็แฮปปี้ค่ะกลัวของเราล่าสุดบอกว่าเรากลัวไก่ใช่เกิดอะไรขึ้นไปมีประสบการณ์อะไรเจออะไรมาเฟิร์นไม่แน่ใจว่ามันเริ่มจากอะไรแต่มันเป็นมาสักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็กลัวไก่แล้วก็มีแบบต้องไปถ่ายละครเก็บไข่ไก่อะไรเงี้ยแล้วหวัดเสียวค่ะระดับไหนแบบว่าเข้าใกล้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเสียงลมตอนเขากระพือเรายิ่งถ่ายละครพีเรียดจะได้ยินเสียงปีกไก่เยอะมากมากเลยค่ะแบบพั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 บอะไรเงี้ยเราจะแบบหวัดเสียวแล้วก็จะเว้นระยะห่างไว้นิดนึงก่อนหน้านี้เราไม่ได้กลัวแล้วมันจะจุดไปมาเรากลัวแล้วก่อนนี้ไม่ได้สังเกตค่ะพอมาสังเกตตอนเล่นละครเรื่องนึงเราต้องเข้าไปในเล้าไก่ที่มีเป็นแบบ30-40ตัวมันก็เลยมีความแบบโอ้เยอะจังหวัดเสียวอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วเขาตีปีกพร้อมกันพับๆๆมันก็เลยแบบโอ้อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องบอกคนรอบตัวนะว่าห้ามแกล้งหรือว่าก็โดนแกล้งยังไม่เคยมีใครคิดจะแกล้งเราคิดแล้วเหรอคะคิดแล้วค่ะก็อย่าแกล้งเลยนะฮะวันนั้นก็ยังถ่ายได้อยู่ค่ะแต่แค่รู้สึกว่าโอ้หวัดเสียวไก่ทอดดีนะคะแฮปปี้มากตายกินได้แต่อย่างเงี้ยเวลาแบบว่าเราตอนที่เราความกลัวของเราที่เราสังเกตตัวเองมันใจมันเต้นแรงก็รู้ตัวเลยค่ะว่ากลัวแต่ไม่ได้แบบโอ้ยเดินผ่านแล้วไปลงไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเฉพาะไก่หรือว่าเฉพาะสัตว์ปีกตอนนี้สัตว์ปีกอื่นยังไม่ทันสังเกตค่ะตอนนี้สังเกตไก่คิดว่าวันหนึ่งต้องเข้าไปเข้าฉากหรือทำงานที่มันมีไก่เราทำยังไงเลยคิดว่าทำได้ได้ค่ะได้ไว้ก่อนเราชอบตอบว่าได้ไงได้เดี๋ยวค่อยไปโรงพยาบาลก็ถือว่ายังไม่ได้กลัวขนาดเนาะค่ะคิดว่านะไม่รู้ไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆขนาดนั้นแต่คิดว่าไม่ได้เป็นไรค่ะเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเรื่องไก่เนี่ยเราอะ